วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และก็เขียนความเห็นไว้ได้ที่ LINE ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับเดือนนี้มิถุนาครับเป็นมิถุนาร้อนแรงทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับตาเรื่องของ3คดีที่จะส่งผลสะเทือนต่อการเมืองไทยนะครับและมีเรื่องใหม่ต้องรู้อีก1เรื่องนะเรื่องของหวยนะฮะหวยของก็เลยหวยผู้สูงวัยนะหวยสำหรับอาจารย์วีระและคุณสุทธิชัยผมด้วยนะจะได้เกิดคุณอยากไปเครียดกับเรื่องไอ้สามเรื่องการเมืองคุณต้องรู้ว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมียุทธศาสตร์สุดยอดคือคืนความสุขให้กับประชาชนถ่ายทอดบอลยูโร1เดือนเต็มๆดูฟรีด้วยแต่ว่าอย่าใช้คำว่าคืนความสุขนะเพราะคืนความสุขนี่มันของรัฐบาลก่อนใช้คำว่าเพิ่มความสุขแต่ว่าบางคนบอกว่าให้ลืมความทุกข์หรือเปล่าคุณว่าเพิ่มความสุขหรือลืมความทุกข์ดูบอลเนี่ยสำหรับผมมันดึกอ่ะนอนไม่มีสามทุ่มอะไรไม่ใช่เหรอใช่ใช่ไอ้รอบตีสองอ่ะมันรอบนึงอาจารย์แกนอนเร็วผมสองทุ่มกว่าผมก็ไปแล้วคุณก็รู้สึกเปลี่ยนนิสัยบางทีไม่ได้คือรัฐบาลเขาต้องการให้คุณมีความสุขผมมีวินัยคุณไม่ได้ผมมีวินัยไม่ได้รัฐบาลต้องการให้คุณมีความสุขผมดูเทปย้อนหลังไม่สนุกไม่สนุกย้อนหลังความสุขมันย้อนหลังไม่ได้นะอาจารย์วีระความสุขมันต้องเดี๋ยวนั้นฉับพลันกระทันหันสดไม่งั้นพวกนี้พวกเซนไม่งั้นเซนคือพวกเซนไงลัทธิเซนลัทธิเซนเดี๋ยวนั้นน่ะไม่งั้นรัฐบาลทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้อาจารย์วีระแกมีความสุขนะรู้ป่ะจะได้ด่าน้อยหน่อยนะนี่ถ้าคุณไปนอนสั้นอย่างเงี้ยมันก็เสียตังค์ซื้อลิขสิทธิ์ตั้งหลายร้อยล้านอ่ะก็มีคนออกให้นี่ไม่เอกชนน่ะเขาซื้อประมาณสัก350ล้านแต่เขาก็หาสปอนเซอร์ก็มีปตท.เป็นสปอนเซอร์ก็มีบริษัทท่าอากาศยานไทยเป็นสปอนเซอร์เท่าที่ดูนะไม่แต่แถลงข่าวนี่คุณอะไรโกมลเป็นพระเอกเลยนะอันนี้เขาเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจ่ายตังค์มากที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่เขาเป็นคนซื้อมาใช่ไงเขาจ่ายมากที่สุดหรือเปล่าผมว่าเขาจ่ายคนเดียวด้วยซ้ำไปแต่ว่ามาได้จากไอ้ที่คนที่เป็นสปอนเซอร์ร่วมครับเท่าไหร่แบ่งกันเท่าไหร่เขาไม่ยอมบอกว่าเท่าไหร่ไม่เขาซื้อลิขสิทธิ์มา300กว่าล้านประมาณสัก350 360ล้านซื้อมาแล้วก็บีแล้วหลังจากนั้นใครจะมาลงโฆษณาก็คือเขาได้นะครับจริงเหรอแต่ถ้าเกิดเขาไปถ่ายทอดช่องอื่นก็ต้องจ่ายค่าถ่ายทอดให้ช่องแต่สำคัญเราได้ดูฟรีประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นหรอกประเด็นคืออะไรทำให้ลืมเหรอประเด็นก็คือว่าก็อย่างที่คุณวิชัยบอกอ่ะก็อย่าทะเลาะกันน่ะดูบอลดีกว่าอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่สมัยจักรวรรดิโรมันอันนี้เนี่ยย้อนไกลย้อนไกลผู้ชายดูเรื่องแกเดียเตอร์ป่ะจากแกเดียเตอร์อันนั้นไม่ได้ถ่ายทอดสดอันนั้นดูสดๆเลือกสดๆเวลาที่มันมีปัญหาการเมืองอ่ะเขาต้องหากิจกรรมทางสังคมเพื่อเบนความสนใจที่อันนี้เขียนบันทึกเอาไว้เลยปูตัสเขียนบันทึกเอาไว้เลยเรื่องจริงเพราะฉันเหมือนกันมหากรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นการย้ายจุดสนใจเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่อยๆว่ารัฐบาลอยากทำแล้วถ้าถ่ายทอดเลยได้ก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ่ายทอดไปเรื่อยๆเลยล่ะใครออกตังค์เดี๋ยวกีฬาโอลิมปิกอีกอ่ะใช่ไหมก็ต้องมีธรรมดาไม่เป็นเรื่องไม่แปลกหรอกทั้งนั้นก็อย่าไปตั้งข้อสังเกตแบบให้รัฐบาลเขาไปด้อยค่ารัฐบาลใครบอกได้ค่าที่เชียร์เราตั้งใจด้อยค่าอยู่แล้วเรื่องนี้ดูจากไหนดูจากแววตาดูจากแววตาดูจากการคือเราดูการเขี่ยลูกเรารู้ใช่ไหมเราดูการเขี่ยลูกวันนี้เราก็รู้แล้วว่ารัฐบาลจะต้องโดนหนักอ่ะไม่มันมี2ยุทธศาสตร์ที่ออกมาก็คือเรื่องถ่ายทอดบอลยูโรสดกับเรื่องหวยเกษียณหวยเกษียณนี่ก็ทำให้คนมีความสุขนักคนนี่รัฐมนตรีเชื่องพลาคมเผ่าภูมิบอกเป็นสุขขันษา5โมงเย็นอ่ะคืออะไร5โมงเย็นหวยนี่แหละเห็นไหมนี่ก็ความสุขนี่ก็พูดล่าสุดเดี๋ยวนี้พวกคุณเรียกหวยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหาย
มันไม่ใช่หวยนะเอาไปนี่มาปกป้องรัฐบาลขูดมันหรือขูดเขาเรียกสลากสลากสลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณโอ้โหประการมากเลยมันคือมันต้องเอาตรงนั้นเป็นสาระก่อนนี่หมอชัยมาเองเลยพูดเองเลยคือถ้าผมไปทำแทนเนี่ยหมอชัยไม่มีงานทำแล้วก็ว่างั้นแหละก็ว่างั้นแหละแต่ผมว่าคุณอย่าไปเลยว่ะผมว่ารัฐบาลเจ๊งเลยคุณสลากสลากสลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณแล้วถ้าเรียกหวยมันจะผิดตรงไหนครับเดี๋ยวสิครับทีละอย่างก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าเอาเป้าใช่ไหมเป้าคือออมใช่ไหมต้องเข้าใจก่อนว่าปากซอยผมเขาเรียกหวยครับปากซอยที่ไม่รู้เรื่องครับเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงอย่างนั้นก็ต้องเรียกหวยออมสินสิก็เรียกเขาก็เรียกนะเรียกหวยออมสินเหรอชาวบ้านเขาเรียกกันนะมีอาจารย์วีระคนเดียวที่ไม่กล้าเรียกไม่ผมถือว่าผมตอนนี้มันมีสลากสลากธกส.แล้วก็สลากออมสินสลากธกส.กับสลากออมสินเนี่ยมีอายุจากสลากออมสินก็3ปี5ปีสลากธกส.ก็3ปี5ปีแล้วก็ไปลุ้นรางวัลที่จะออกหวยแล้วก็ได้ดอกเบี้ยนิดหน่อยแล้วเมื่อครบกำหนดก็ถ่ายถอนก็ไปถ่ายถอนอันนี้คือแบบสลากออมสินกับสลากธกส.ครับคราวนี้สลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนให้ตรงกันก่อนนะว่าเขาให้คนไปซื้อเงินที่ได้เงินที่ไปซื้อสลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณเนี่ยเขาเก็บไว้ให้เขาเก็บไว้ให้จนคุณอายุ60ค่อยไปเอาคืนค่อยไปเอาคืนแต่ว่าอั้นว่าแต่ละคนเนี่ยซื้อได้ 3,000 ต่อเดือนไม่มากกว่านั้นแล้วเขาจะมีการออกรางวัลเขาจะเป็นใบคล้ายๆหวยขูดใช่ใช่หวยขูดเออเป็นเหมือนกับสมัยโอ้โหสมัยที่สร้างโรงพยาบาลภูมิพลอ่ะเออจำได้คุณเกิดทันเปล่าผมไม่รู้นะตอนเด็กๆผมทันขูดอยู่ผมก็ไม่เด็กขนาดนั้นเว้ยผมไม่ขูดอยู่ไม่ได้อายุเขาได้ค่าประเด็นก็คือว่าทุกวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นขันสาห้าโมงเย็นเขาก็จะออกว่าเลขที่ออกงวดนี้เลขที่อะไรให้รางวัลเดียวรางวัลที่1 1ล้านบาท1ล้านบาทแล้วก็มีรางวัลอีกรางวัลนึงผมจำไม่ได้เป็นรางวัลอะไรเป็นรางวัลละ10,000ครับอีกประมาณ100รางวัลหรือ1อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย 1,000 รางวัลเออ 1,000 รางวัล100รางวัลไม่รู้อ่ะอาจารย์ขอโทษทีผมเข้าใจว่า1ล้านบาทมี5รางวัล5ล้าน1ล้านบาทมี5รางวัลโทษก็เป็น5ล้านบาทแล้วก็รางวัลละ10,000บาทมี100รางวัลก็เป็นเงิน10ล้านบาทเพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ยรัฐบาลจะเดือนนึงจะมีคนได้เงินตรงนี้ครับ60ล้าน60ล้านเขาเรียกกลมๆ60ล้านนะคราวนี้ประเด็นก็คือเมื่อขูดแล้วถูกครับคุณไปเอาเงินได้เลยเอาเงินรางวัลใช่เอาไปใช้ได้เลยครับแต่ที่ไม่ถูกรัฐบาลก็จะเก็บไว้ให้โดยให้กองทุนเพื่อการออมแห่งชาติเป็นคนบริหารจัดการตรงนี้เมื่อคุณอายุครบ60เงินที่คุณซื้อหวยตลอดทางเนี่ยไม่หายไปไหนทั้งถูกทั้งผิดเนี่ยมันจะไปกองอยู่เขาก็หวังว่าจะทำให้คนแก่ที่ชอบเล่นหวยหรือคนที่มีเนี่ยอย่างผมอย่างคุณวิชัยอยากจะซื้อหวยก็ซื้อไปเนี่ยก็ประเด็นก็คือว่าเมื่อตอนที่อายุครบเกษียณอายุ60ก็จะมีเงินก้อนนึงเพราะตอนนี้รัฐบาลจ่ายไม่ไหวแล้วคนที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อายุเกิน60คุณวิชัยผมกันเนี่ยตอนนี้สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี68เนี่ย90,000ล้านไม่รวมรายการอื่นนะที่จ่ายผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นผ่านเขตผ่านอบต.อะไรพวกนี้ไซสบานเนี่ยประมาณ 90,000 ล้านรัฐบาลรู้แล้วว่าไปต่อไม่ได้อันนี้ไม่ใช่รัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ทุกรัฐบาลข้างหน้าเนี่ยรู้ว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะเอาคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไปออมเงินแบบมีแรงจูงใจว่าถูกรางวัลใหญ่เดือนละ105รางวัลไอ้งวดละ105รางวัลโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าใครที่จะไปซื้อตรงนี้ใครล่ะไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่เขาเล็งเป้าไปที่ใครอันที่หนึ่งก็คือเขามีคนที่เป็นสมาชิกกองทุนออมกองทุนการออมเพื่อแห่งชาติกอชกอปชอยู่แล้วแต่มีคนประมาณ 3-4 ล้านคนแต่มันไม่จูงใจเพราะกองเนี้ยมันดอกเบี้ยเยอะน้อยไม่ใช่ผลตอบแทนน้อยไม่ใช่ตอนจบอ่ะมันให้เป็นรายเดือนเป็นบำนาญไม่เป็นก้อนคนเข้าใจผิดคิดว่าจะได้เป็นเงินก้อนไม่ได้ต้องนู่นอ่ะได้น้อยเกินก็เหมือนกับไอ้เนี่ยประกันสังคมที่ได้ไอ้อย่างนั้นอ่ะอีกกลุ่มนึงที่เขาอยากได้ให้เข้าไปจริงๆคือพวกที่ประกันตนเองม.40มาตรา40มาตรา40พวกฟรีแลนซ์ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยเขาอยากให้มีเงินเก็บบ้างครับถามว่าดีไหมหลักการดีไหมดีครับ
ทำเลยปัญหาตอนนี้ยังทะเลาะกันไม่เสร็จว่าไอเดียนี้ของใครไอเดียของใครใช่ไม่เป็นไรหรอกใครของใครมันดีก็ไม่เป็นไรเราจะไปทะเลาะกันทำไมเขาต้องให้เครดิตแต่เขาทะเลาะแล้วไงเพื่อไทยกับไทยรักไทยไทยสร้างไทยจะต้องไทยจำมันเถอะจำมันเถอะไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาทะเลาะกันผมเห็นเนี่ยเรื่องดีๆจะไปทะเลาะกันทำไมแล้วเรื่องไม่ดีทะเลาะกันตั้งเยอะตั้งแยะอยู่แล้วทางการเมืองต้องการคำแนะนำของผลงานจารวิระถูกไหมคุณอนุดิษฐ์ผมนาคอนทัพเมื่อปี65 ใช่ครับวันนั้นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ริเริ่มนโยบายหวยบำเหน็จหวยหน้าหวยนะวันนี้ท่านภูมิธรรมโพสต์ก็ดีแล้วนโยบายดีๆเพื่อประชาชนแบบนี้ถ้ามีไทยสร้างไทยเสนอมีเพื่อไทยสนับสนุนน่าจะไปโลดครับคุณภูมิธรรมเขียนก่อนหน้านี้บอกดูเหมือนเป็นนโยบายเดิมที่เพื่อไทยใช้ในการเลือกตั้งมาแล้วนะขอบคุณครับไม่ผมไม่สนใจตรงนั้นถ้าถามผมนะไม่ผมกำลังเล่าให้ฟังว่าการเมืองเขาก็หยิบฉวยเรื่องนี้กลายเป็นแทนที่จะมีความสุขทุกห้าโมงเย็นวันศุกร์ครับกลายเป็นความเวลาเรื่องไหนที่ผมด่าเนี่ยไม่มีใครกล้าบอกว่าเป็นนโยบายของเขาเลยอันนี้ชม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 ทุกคนก็เคลมไม่แต่จริงๆเนี่ยโดยแนวคิดเนี่ยมันเหมาะกับนิสัยคนไทยครับคุณสุริชัยจะให้คนออมเงินเนี่ยถ้ามันไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่นได้ลุ้นเนี่ยนะมันก็จะไม่อยากออมคราวนี้แล้วไอ้เงินที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่ศูนย์แต่ว่าไม่ได้จะต้องได้ตอน60ผู้ชายรู้ไหมตอนที่ธนาคารออมสินออกสลากแล้วจ่ายให้คนเดียวที่ถูก100กว่าล้านเยอะมั้ยงวดนั้นหวยขายไม่ได้นะคุณจะบอกอยู่ก็สลากกินแบ่งเหลือราคา70 80เลยคุณแล้วจะอันนี้ร้องไห้คนขายหวยร้องไห้ขาดทุนน่ะแล้วนี่หวยเกษียณนี่จะไปย่างตลาดของสลากมั้ยเออนี่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ้าวนี่ไงไม่แต่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงแต่มันถูกโอกาสถูกมันน้อยเพราะมันถูกแค่105รางวัลแค่นั้นเองแต่รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินครับแต่มันทุกวันศุกร์ไงไม่รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินปีละประมาณ800ล้านก่อนตอนแรกต้องมีคนออกก่อนนะเพราะว่าเงินเข้าไม่รู้ว่างวดนี้จะได้เข้ามาเท่าไหร่แต่คุณต้องจ่ายทันทีบัตรล่ะรัฐบาลต้องจ่ายถ้ามีคนถูกรางวัลน่ะต้องจ่ายประมาณปีละ800ล้านแต่หวังว่า800ล้านเนี่ยมันเป็นหัวเชื้อให้คนไปออมเงินแล้วรัฐบาลไม่ไปยุ่งตรงนั้นอีกอันนึงก็คือทำให้กองทุนเพื่อการออมแห่งชาติซึ่งมันไม่โตเนี่ยมันโตขึ้นมันจะขยายขึ้นแล้วจะได้เอาพูเงินตรงนี้เอาไปบริหารผมจะเล่าให้ฟังนะที่ซอยหนึ่งที่ผมไปนั่งคุยด้วยเนี่ยไม่เคยเห็นไปคุยตามซอยเอ้ยไม่เคยเห็นไม่เอาผู้สาวว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาจริงจริงประชาชนต้องดีก็ซอกถ้าผมเล่าคุณจะเชื่อเลยว่าผมจริงถ้าผมเล่าไปชุดไปประชุมที่หาดใหญ่โอเคมากรุงเทพเนี่ยบ่ายไว้บ่ายโมงผมก็นั่งคุยอยู่เขาก็วิ่งมาเลยบอกเอาออกแล้วออกแล้วออก888อะไรเนี่ยนะบอกถูกแล้วบอกเฮ้ยทำไมอะไรเนี่ยก็หวยปากซอยแล้วก็นี่นิ้วหวยใต้ดินเหรอไม่รู้ใต้ดินบนดินไม่รู้แล้วก็ออกบ่ายที่ไหนออกทุกบ่ายออกทุกบ่ายออกทุกวันออกทุกวันโอ้อันนี้หวยตลาดแล้วหวยตลาดเออนี่หวยตลาดหวยตลาดเอานั่นนะเรากำลังพูดถึงว่าถูกกันนิสัยคนไทยนะหวยตลาดปั๊บอ้าวซื้อหวยใต้ดินอีกครับหวยตลาดนี่หวยใต้ดินหวยเพื่อนบ้านเยอะหวยเพื่อนบ้านหวยหุ้นอินเด็กซ์หวยหวยอินเด็กซ์ชุดเด็กนะแล้วก็มีหวย80บาท90บาทนี่เองนะแล้วนี่จะมีหวยทุกวันศุกร์เองคุณคิดดูสิว่าชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยนะวันๆ เนี่ยนั่งเล่นหวยตั้งแต่หวยปากซอยไปจนถึงหวยใต้ดินไปจนถึงหวยกองสลากมาตอนนี้มีหวยเกษียณอีกนะตอนนี้มีหวยหลังเกษียณไหมว่าหวยชาติหน้ามีไหมเนี่ยซื้อไว้ล่วงหน้าสำหรับเกิดไวเลยได้ไหม สรุปว่าไม่เห็นด้วยใช่ไหมผมไม่ได้เห็นไม่เห็นด้วยผมวิเคราะห์ฟังว่านี่ที่บอกถูกกับนิสัยเนี่ยไอ้เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยทำไมเพิ่งเอามาทำมันต้องแก้กฎหมายต้องแก้หรอต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายด้วยเหรอใช่ต้องออกกฎหมายครับอันนี้ต้องเพราะว่าเรื่องการออกสลากเนี่ยมันมีตัวสำนักงานสลากกินแบ่งก็เป็นคนดูแลอยู่แต่ครับแต่เรื่องนี้ไม่โดนขย่มแบบดิจิตอลวอลเล็ตนี่ผมจะไล่ฟังนะเมื่อกี้บอกว่าผมพูดจริงก็บ่อยนะครับคนที่นั่งเล่นให้ผมดูเนี่ยแม่ผมเองแสดงว่าหาดใหญ่ดิอย่างเงี้ยไม่อยู่กรุงเทพฯเดี๋ยวเนี่ยเหรออยู่ซอยแถวรังสิตอ่ะแล้วบอกคุณเลยแรงข่าวที่เชื่อถือได้ไม่นานเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอีกเหรอแม่ผมเสียไปแล้วคิดนะแต่ว่าแม่ผมเล่นจนถึง90กว่าโอเคโอเคโอเคจริง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 แกต้องรีบบ่อยนะเพราะแกเป็นคนที่ถือศีลห้าเคร่งมากแต่ว่าผมว่ารัฐหวังอย่างนึงคือว่าเฮ้ยแล้วผมก็บอกว่าเล่นได้ยังไงอ่ะอย่างนี้รู้ยังไงเขาไปโกงเราจะบอก
ความสุขเล็กๆน้อยๆได้ลุ้นได้ลุ้นตอนบ่ายได้ลุ้นตอนบ่ายแล้วผมจะไปห้ามความสุขของแม่ได้ไงภาษาที่เขาใช้ตลาดเลยว่า trust คือเชื่อใจกันเชื่อใจแล้วถามว่ามีโกงไหมเพราะว่าแม่ผมทำอีกอย่างนึงเปิดแชร์ด้วยโอ้โหแชร์เนี่ยเสียงมากเออใช่ใช่แล้วแกก็จะเป็นเท่าหรือไปเล่นกับเขาแกก็ไปเล่นเขาสิแล้วเล่นเขาอาจจะโดนเท้าโกงแล้วก็วันนี้ก็น่าซึมๆผมก็บอกไม่เป็นไรเขาเชิดเงินหนีเชิดเงินหนีเห็นไหมนี่คือของจริงต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเพราะดอกเบี้ยของแชร์อย่างนี้มันเล้าใจจะทำให้คนตกลงแกเล่นแชร์ดอกหักนี่ดอกตามก็ดอกแต่หักเลยหักมาเหลือแค่นี้แล้วต้องไปกินเลี้ยงเขาอีกนี่จะทำให้คนลดการซื้อหวยพวกนี้ลดลงไม่คนละเรื่องกันคนละตลาดกันคนละตลาดคิดว่าคนละตลาดไม่แต่ว่ากระเป๋าเดียวกันฉะนั้นอาจารย์วีระต้องวิเคราะห์ดีเพราะเงินฉันมันกระเป๋าเดียวกันเอานะถ้าได้หมื่นหนึ่งเนี่ยถึงจะโอเคหมื่นหนึ่งเมื่อไรจะมาตกลงหมื่นหนึ่งเมื่อไรจะมาคุณมีปัญหาอะไรคุณมีปัญหาผมไม่สนคุณมีปัญหาอะไรผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะได้ไม่ได้ทำไมคุณตกลงคุณเชื่อหมอชัยหรือคุณเชื่อเผ่าภูมิผมไม่เชื่อใครทุกคนเลยผมต้องการเอาอย่างนี้ลำตีคำที่วันนี้ต้องไงครับเฉลยครับจนถึงนาทีนี้ครับยังไม่มีเงินสักบาทพูดไปเล่นไปสักบาทเหรอเป็นไปได้ไงฮะครับอะไรไอ้แสนสองหมื่นสองพันล้านนั่นอยู่ไหนใช่ก็ปรับโค้ดอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับไอ้ที่จะทำก้อนแรกจากงบประมาณปี67ใช่ครับ175,000 ล้านเนี่ยใช่โน่175,000 ล้านตัวเลขเดิมแต่นี่เขากันไว้200,000เอาแค่ก้อนนี้ก่อนครับเออก้อนนี้ประมาณ 530,000 ล้านที่จะมาจากงบประมาณรายจ่ายปี67ครับที่เหลือจากการใช้ไม่หมดตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใช้หมดไม่หมดไม่รู้อ้าวเหรอต้องรอเอ้าก็ต้องรอจัดสรรหลังจากที่จบงบประมาณปี67ถึงจะรู้ว่ามันเหลือไม่เหลืออันที่1 553,000 ล้านอันที่2ประมาณ 122,000 ล้านครับนะไอ้ก้อนนี้ต้องเข้าสภากลางเดือนกรกฎาคมก่อนนะครับว้าอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีแม้แต่บาทเดียวครับอีกประมาณ 157,000 ล้านจากงบประมาณรายจ่ายปี68ก็ยังไม่มีสักบาทนึงครับต้องรอวันที่18ถึงวันที่20รับหลักการวาระแรกก่อนซึ่งยังไม่รู้ในขั้นแปรยติเขาจะลดเพิ่มนะเพราะมันเป็นตั้งกรรมาธิการวิสามันของสภาผู้แทนราษฎรคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยว่าโครงการนี้อาจจะไปลดทอนได้เสียงเขาเกิน314ไม่เป็นไรก็ต้องไปต่อรองเรื่องอื่นสุดท้ายเงินที่จะไปเอาจากธกส172,300 ล้านอะไรประมาณนั้นน่ะได้ไหมไม่ได้เพราะต้องรองบประมาณรายจ่ายปี68เสร็จก่อนถึงจะจัดสัดส่วนได้ว่ามันเกินร้อยละ32ของที่จะออกให้ก่อนนี่คุณจะได้ค่ารัฐบาลอีกแล้วคุณคิดว่าเขาจะจ่ายไม่ได้เหรอไตรมาส4ผมว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ถึงเอาเฮ้ยไตรมาส4ของปีนี้เหรอไม่เอ้ยเรื่องอะไรทำไมมีเหตุอะไรอยู่ไม่ถึงคุณพูดเมื่อกี้วิกฤตอะไรต้อง3-4อย่างโอ้ยเว้ยคุณพูดเองลืมเองอ่ะไอ้วิกฤต3-4อย่างนะยังไม่รวมดิจิทัลวอลเล็ตไม่รวมมันเป็นผลพ่วงไงผลพ่วงคุณสุทธิชัยยุบสภาตอนนี้ทำอะไรได้มั้ยทำอะไรได้ไหมไม่ได้สักอย่างเลยเห็นมั้ยเศรษฐาไปตอนนี้เศรษฐาไปก็เศรษฐาไปตอนนี้สมมุตินี่เรามองเลวร้ายเลยนะเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเฮ้ยก็ใครเป็นไม่รู้ใครเป็นไม่รู้อ่ะไม่ได้รัฐบาลใหม่ก็ต้องแถลงนโยบายใหม่อันนี้ไม่เอาเว้ยถึงเปลี่ยนนายกสมมตินายกเพื่อไทยเดี๋ยวเอาทีผมแกล้งพูดไปงั้นอ่ะผมก็เริ่มเอากลับมาดักนะเดี๋ยวตกลงว่าน้ำตีเผ่าภูมิยืนยันว่าไตรมาสที่4จะได้รับเงินเนี่ยใช่คำพูดนี้ยังไม่สามารถรับรองได้หรือไม่สามารถสบายใจได้มันยังไม่มีเงินแต่เขาจะจ่ายแหละเขาจะแจกแต่เขาต้องแจกที่มันต้องมีเงินก่อนสิครับตอนนี้ยังไม่มีเงินแต่ไอ้122,000 ล้านเนี่ยที่เขาครม.ก็อนุมัติแล้วเนี่ยนะก็คือเอาจาก67ใช่ไหมล่ะออกงบประมาณใหม่งบประมาณใหม่ใช่ไหมล่ะกลางก็เรียกงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อเพิ่มเติมรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2560ไอ้ตรงนี้ก็ผ่านครม.แสดงว่าผ่านครม.ต้องผ่านสภาก่อนครับเขาต้องกู้ไหมต้องกู้ครับกู้110,000 ล้านครับเออไอ้110,000 ล้านกู้เนี่ยก็มีเอกสารแทรกเข้าไปที่ครม.จากแบงก์ชาติและเขาไม่ว่าอะไรสภาพัฒน์เขาไม่ว่าอะไรเขาว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยไม่ปัญหาแต่ว่า
นี่รองผู้ว่าผู้แทนเลยนะไม่ใช่ผู้ว่าเขียนมานะด้านเสถียรภาพการเงินด้วยนะว่าบอกว่าต้องมีเหตุผลต้องดูมาตรา21พรบ.วินัยการเงินใช่ใช่พรบ.วินัยการเงินมาตรา21ครับบอกว่าต้องมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินใช้งานระหว่างปีงบประมาณโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไปได้รวมถึงต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังกฎหมายวิธีการงบประมาณอื่นๆอีกด้วยครับการจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมครั้งนี้ส่งผลให้หนึ่งปรับเพิ่มการขาดดุลงบประมาณถูกต้องซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจการคลังครับควรพิจารณาจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นครับระยะข้างหน้าควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะหนี้สาธารณะและภาระดอกเบี้ยภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต้นทุนการระดมทุนของภาครัฐและเอกชนนี่มาเลยไม่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังมาหมดอยู่แล้วนี่ส่งใหม่ก็ซ้ำครับขอย้ำอีกซ้ำแผ่นเสียงตกล่องครับใช่แต่ว่าขอย้ำอีกทีนะขอย้ำอีกทีแม่งก็เคยส่งไปอีกทำไมเอกสารไม่คุณชัยครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเวลารัฐบาลออกกฎหมายอย่างเนี้ยเขาต้องมีหนังสือเวียนไปถึงหน่วยงานต่างๆให้แสดงความเห็นก็ใช่ไงโดยธรรมชาติวิธีปฏิบัติเขาก็ต้องแสดงความเห็นข้อห่วงใยของเขาไม่ใช่เฉพาะแบงก์ชาติสภาพัฒน์ก็มีสำนักงบประมาณก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็มีพูดคล้ายๆกันผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดแทนเผ่าภูมิเราไม่ใช่พูดแทนจุลพันธ์เราได้ดูหมดทุกอย่างแล้วดูครอบแล้วทุกอย่างดูหมดไม่มีปัดเนี่ยพูดได้อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ผิดขอรับรองว่าไม่ผิดวินัยการเงินการคลังแต่ถ้าเกิดมันตันผมขยายคุณมันง่ายกว่าเอ้าทำเอ้ยสมัยแล้ว 70% เนี่ยอีก 2-3 ปีมันขึ้นไป 68 กว่าแล้วนะแล้วใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำผมเพื่อนผมเป็นคนทำเลื่อนเพดาน60เป็น70สมัยรัฐบาลประยุทธ์นะก็เคยมาแล้วอ่ะแล้วคุณจะ70เท่าไหร่คุณจะเลื่อนผมไม่รู้แต่ผมพูดให้ฟังว่าถ้ามันจะล้นผมขยายไอ้คุณนี่พูดได้ทันทีเวลาคุณพูดยังไงก็ตอนนี้มันยังอยู่ในวินัยการเงินการคลังทุกอันผมตามทำพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะผมทำตามทุกอย่างครบถ้วนไม่ผิดกฎหมายตกลงจริงๆคุณแจกแน่นะตกลงคุณจะแจกก่อน30กันยาก่อนใช่ไหมไม่ได้ผมไม่แจก30กันยาผมไม่แจกอันนั้นรัฐมนตรีคนอยู่ในครม.คนนึงให้ข่าวผิดอ้าวโฆษกพูดเองไม่โฆษกก็พูดผิดก็ใครที่พูดผิดในเมื่อนั่งประชุมด้วยกันไม่รู้ว่าผิดเพราะว่ามันจะจ่ายก่อนคือเขาเข้าใจว่าเงินของปี67ครับจะต้องจ่ายภายในวันที่30กันยาปี67ซึ่งไม่จริงไม่จริงอ้าวแล้วใครเขียนมันเป็นรายละเอียดอักษรเลยนะคุณไม่เป็นรายงานข่าวคนในครม.คนหนึ่งพูดเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลเพราะเผ่าภูมิเพิ่งมาบอกว่าเขาจะต้องแจกครั้งเดียวพร้อมกันเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณไปเห็นเอกสารจรแจกครม.นะจะมีคำว่า 14.98 ล้านคนของสวัสดิการแห่งรัฐนะเข้าใจมันเป็นรายลักษณ์อักษรแต่มันเกิดความคลาดเคลื่อนยังไงไม่รู้ทำไมเขาไม่คุยกันล่ะระหว่างโฆษกกับรัฐมนตรีหรือคลาดเคลื่อนอะไรไม่คลาดเคลื่อนอะไรหรอกมันก็จะทำตามนั้นจะทำว่าไตรมาส4ค่อยใช้เงินไม่คลาดเคลื่อนไม่คลาดเคลื่อนไม่แต่อย่างเนี้ยอย่างโฆษกบอกว่าเขาก็ต้องเปิดให้ลงกลุ่มปอบบางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไม่ไอ้นั่นมันมาทีหลังมาขยายความทีหลังต้องลองแจกแน่คุณคือผมพยายามจะแจกครับพยายามจะแล้วถ้าคุณแจกไม่ได้ล่ะแต่ว่าแต่ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะทันได้แจกมั้ยครับอะไรวะคุณอยู่หลังให้สําคัญนะช่องน้อยแต่พอตัวอย่างงี้เลยก็ผมเชื่อพี่วิสุทธิ์ว่าวิกฤตว่าวิกฤตแน่พี่วิสุทธิ์วิเคราะห์ว่าวิกฤตแน่พี่วิสุทธิ์เอาเรื่องไหนว่าวิกฤตแน่เอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องไหนก่อนผมเอาพี่วิสุทธิ์ก่อนเดี๋ยวผมแทรกได้มั้ยก่อนวิกฤตมันเนี่ยมาแบงค์ชาติแล้วเนี่ยผมสนใจเรื่องข่าวบูมเบิร์กนะต้องถามอาจารย์วีระว่าเค้าบอกว่าแบงค์ชาติประธานบอร์ดจะหมดวาระพร้อมผู้ว่าแล้วแบงค์ชาตินะเดือนกันยายนนะไม่ผู้ว่าแบงค์ชาติหมดวาระปีหน้าครับปีหน้าเหรอครับปี68ครับอาจารย์ชนประธานบูมเบิร์กผิดครับไม่งั้นก็วิสุทธ์อ้างบูมเบิร์กผิดครับไม่บูมบอกก็ไม่ผิดหรอกผมจะผิดก็แล้วเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยคุณผมถึงบอกไงที่ไอ้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า loss in translation ใช่ป่ะคุณชัย
ลอสยอมรับผิดระหว่างทางคือระหว่างทางแปลนั้นหล่นหล่นยอมรับผิดยอมรับผิดไม่คือจริงๆอ่ะวิสุทธิ์เนี่ยเข้าใจถูกแล้วเขาหมายถึงว่ามีกรรมการแบงค์สองของแบงค์ชาติสองคนที่จะหมดวาระสามคนรวมทั้งประธานใช่ไหมแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยเทอมก็จะหมดอีก10กว่าเดือนข้างหน้ากันยากันยา68สิ่งที่บลูมเบิร์กเขียนเนี่ยคือความหวั่นเกรงไปคุยกับหลายคนเขาใช้คำว่ากลัวว่ารัฐบาลจะ exert more control ผมว่าบลูมเบิร์กเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้โครงสร้างของเราเขาไม่รู้เขาไม่ได้อ่านพระราชบัญญัติธนาคารประเทศไทยโดยละเอียดต้องแยกคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อกี้ผมถามคุณสุริชัยว่า คนที่เป็นประธานที่จะครบวาระคุณปรมเมธีปรมเมธีวิมลศิริวิมลศิริเขาเคยเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์แล้วเคยไปเป็นปลัดอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาก็คนนี้เขาจะครบเข้าใจว่าอายุ70อะไรประมาณนั้นนะตามงานที่จะทำได้คณะกรรมการธนาคารประเทศไทยไม่ได้ยุ่งกับเรื่องออเปอเรชันของแบงค์ชาติออเปอเรชันของแบงค์ชาติมี3คณะกรรมการครับชื่ออะไรบ้างคณะกรรมการนโยบายการเงินคณะกรรมการเกี่ยวข้องกับเรื่องการชำระเงินแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสถียรภาพของสถาบันการเงินซึ่งเขามีแยกออกไปเป็นชุดๆแล้วมีประธานมีผู้รองผู้ว่าเลยว่ากันไปไม่ได้มีส่วนในการจะไปแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง3ชุดรวมที่สำคัญที่สุดคือคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ซึ่งจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยนโยบายไม่เกี่ยวไม่มีผลอะไรไม่มีผลไม่มีผลไม่เขามีกติกาตั้งก็คือคนนอก4คนใน3อันนี้เขามีกติกากนงเขาแหละเขาว่าถือว่าเนี่ยว่าเขาอิสระแต่ว่าเขาก็มีบาลานซ์เขาไม่ใช่คนในอย่างเดียวแต่ที่พูดถึงเนี่ยคือกรรมการบอร์ดใหญ่กรรมการธนาคารประเทศไทยซึ่งจะเป็นคนดูงานธุรการดูงานธุรการซะส่วนใหญ่เขาบอกว่าตัวประธานไม่ได้มีอำนาจที่จะไปแทรกแซงสั่งการอะไรหรอกแต่การเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปได้มีสิทธิ์ทำผ่านประธานเพราะว่ากรรมการตั้งเนี่ยเสนอโดยคลังครับกรรมการของบอร์ดใหญ่เนี่ยนะตั้งโดยคลังและพอตั้งเนี่ยโดยคลังเนี่ยหน้าอำนาจอันนึงที่เขียนไว้ในกฎหมายคือประธานของบอร์ดมีสิทธิ์สั่งสอบผู้ว่าในกรณีที่เห็นว่าทำงานไร้ประสิทธิภาพต่างๆนานาอันนี้คือจะปลดอ่ะถ้าจะปลดมีเรื่องผิดพลาดร้ายแรงมันต้องมีบ้างไม่งั้นผู้ว่าก็ลอยตัวหมดด้วยว่าทำอะไรก็ไม่มีใครกำกับอันนี้ไม่มีปัญหาโอเคผมมีมาสองแห่งการจะปลดผู้ว่าได้เนี่ยก็คือเสนอโดยบอร์ดโดยบอร์ดแบงค์ชาติบอร์ดแบงค์ชาติแต่ว่าคนที่เข้าไปครม.ก็ต้องรัฐมนตรีคลังเข้าไปและรัฐมนตรีคลังมีสิทธิ์สองฝ่ายแต่ว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องมีความผิดร้ายแรงอะไรบ้างต้องมีการสอบสวนไม่ใช่อยู่ดีๆคือจะต้องไปแบบว่าไปคอร์รัปชันส่วนใหญ่คอร์รัปชันส่วนใหญ่รุนแรงคอร์รัปชันคือเขาไม่ทำหรอกเงินเดือนละล้านเนี่ยเขาไม่ทำหรอกไม่คุ้มเดือนละล้านนะไม่คุ้มเขาว่าผมไม่รู้นะไม่รู้กันเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเดือนละล้านเดือนแล้วตอนออกนี่เขาแถมให้อีกก้อนนึงทุกคนที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติตอนออกมีแถมให้ก้อนใหญ่ก้อนนึงถือว่าเป็นไม่ต้องซื้อหวยกันเสียไม่ต้องเกษียณแบบไม่ต้องซื้อหวยโอเคไม่ใช่แค่นั้นไหนๆพูดแล้วพูดให้หมดวันนี้เพิ่งเมื่อวานนี้เพิ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาคณะกรรมการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดใหม่คนที่เป็นประธานคือสุภวุฒิอาจารย์สุภวุฒิใช่ไหมมาแล้วอาจารย์สุภวุฒิมาแล้วไปคุยกับคุณชื่อชัยเมื่อวานเนี้ยผมก็ดูรายการอะไรนอกจอนอกจออะไรทุกอย่างคุยนอกกรอบนอกกรอบนอกแกะอะไรเนี่ยผมดูก็ในข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยที่คุณวิสุทธิ์อ้างถึงเนี่ยก็เลยบอกว่าคนที่จะไม่เป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติใหม่จะเป็นระหว่างคุณกิติรัตน์หรือคุณสุภวุฒิคุณสุภวุฒิถูกเข้ามานี่แล้วผมก็ออกมาแล้วนี่ไงใช่ใช่นั่งซ้ำไม่ได้ไงที่สุดเลยจะไปซ้ำทำไมงานมันเยอะนะเว้ยโอ้โหอาจารย์สุภวุฒิเก่งมากความสามารถสองตำแหน่งนี้มากความสามารถสองตำแหน่งนี้ถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกตำแหน่งไหนระหว่างสภาพัฒน์กับประธานสภาพัฒน์กับประธานบอร์ดแบงค์ชาติไม่เอาทั้งคู่อะครับเอ้ยคุณต้องเลือกดิว่าทำไมผมไม่เลือกก็ได้มันคุณที่จะบังคับผมได้ยังไงผมบังคับเพราะรายการที่ต้องมีคำตอบก็ผมตอบว่าผมไม่เลือกไงไม่ได้ผมมีสองคำตอบให้ทางเลือกที่ปรึกษาของเอาแต่ที่ปรึกษานายกที่ปรึกษาของเอาถ้าที่ปรึกษาไม่มีคำว่าวงเล็บของนี่ผมไม่ทำไม่มีของไม่เอาไม่ต้องมีของถ้าไม่มีของไม่เอาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ต้องที่ปรึกษาของรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกของนายกที่ปรึกต้องที่ปรึกษาของเดี๋ยวผมว่าคุณไปอ่านหนังสือไอ้โลกนี้คือละครเล่มนึงแล้วก็อีกเล่มหนึ่งไอ้ทะเลกับทรายอะไรเนี่ยนะไปอ่านจำเป็นสนุกเหรอเดี๋ยวไม่อ่านเดี๋ยวไม่อ่านโอเคเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่เรื่องแบงค์ชาติต่อโอเคก็คือว่ามีบลูมเบิร์กพูดเนี่ยเขาเข้าใจ
เพราะว่านักข่าวที่เขียนข่าวบุญเบิก3คนเป็นคนไทยหมดนะไม่ใช่ฝรั่งที่ไหนนะเราก็ต้องด้อยค่ามาหน่อยดิฝรั่งเอ๊ะคนไทยเขียนฝรั่งแปลเปล่าผมก็เห็นคนไทยเขียนทั้งนั้นแล้วฝรั่งแต่เราต้องด้อยค่าต้องด้อยค่าต้องด้อยค่ากําลังจะบอกว่าเพราะเวลาคนเอามาอ้างเนี่ยอ้างบุญเบิกฝรั่งโหยบุญเบิกเว้ยอะไรผมก็นั่งดูแต่ว่าใครเขียนว่าแต่ว่าใครเขียนฝรั่งแปลไทยเผยแพร่ต่อแต่ว่าเขาก็อ้างถึงผู้เชี่ยวชาญข้างนอกที่มองประเด็นนี้ว่าเตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าการเมืองเข้าไปยุ่งกับแบงค์ชาติมากเกินไปมันจะมีผลเรื่องความน่าเชื่อถือของแบงค์ธนาคารกลางของประเทศซึ่งไม่ควรทําแต่ว่าในข่าวนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าการเมืองพยายามเข้าไปแทรกถ้าทางตรงไม่ได้ก็ทางอ้อมว่างั้นเถอะก็ผ่านบอร์ดไปกรรมการที่จะหมดเทอม2คนบวกประธานเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็อาจจะแทรกเข้าไปได้มันอยู่ผมเล่าเป็นประวัติศาสตร์ครับคือเรื่องแบงค์ชาติกับฝ่ายการเมืองเนี่ยมันต้องตบมือกันคือมันจะต้องคนในต้องเปิดประตูใช่ถ้าคนในไม่เปิดประตูเนี่ยคนนอกเข้าไปไม่ได้รู้ว่าแบงค์ชาติวางผลผมเนี่ยมันสูงคุณปีนเข้าไปไม่ง่ายคุณโดนหอกเสียบไอ้ที่เป็นไอ้ที่รวดอ่ะเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วคนที่เป็นนักเรียนทุนแบงค์ชาติอยากเป็นผู้ว่าใช่ไปเปิดประตูให้รัฐบาลชาติชายเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็เละจนมาเป็นเลกาซี่ปี40เข้าเข้ามาไงอาจารย์เวลาขอความรู้เดี๋ยวไปดูเลยไม่ต้องไปรู้หรอกเอาเป็นว่าก็ไปอ่านนะฮะพี่ทำคือเอาผมอยากรู้ทางลัดคือการที่จะเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติมันต้อง endorse โดยใครใช่มันถึงได้กลายมาเป็นพระราชบัญญัติธนาคารประเทศไทยในเวลาต่อมาที่จะต้องมีการอะไรเขาเรียกว่าสรรหาให้ใครเป็นคนทำมีคณะกรรมการชุดนึงของตมอมเต่าเนี่ยมันต้องคือเพราะมันเกิดตรงนั้นอันนั้นคือปัญหาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าประตูเขาแน่นหนาผมไม่ค่อยห่วงหรอกประตูเขาแน่นหนานะอย่างน้อยก็คือเขาอยู่ตามวาระมาตามวาระเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถามว่าความกดดันไหมมีไหมมีมีซึ่งถ้าเป็นฝ่ายการเมืองไม่กดดันธนาคารแห่งประเทศไทยก็บ้าแล้วเพราะไอ้นั่นมันแหล่งเงินใหญ่เป็นธรรมดาต้องไปกดดันเป็นธรรมดาทุกรัฐบาลนะต้องไปบีบเหมือนหลอดยาสีฟันให้มันเล็ดออกมาแต่วิธีกดดันเนี่ยอย่าไปตึงคืออย่าไปเขย่ารั้วเสียงดังอย่าไปเขย่าอย่างนี้คือไม่ใช่ไปไม่ใช่ว่าคุณเศรษฐาไปหน้าสวรรค์บางบัวแล้วก็อย่างนี้ไม่เอาว่าปิดประตูใส่หน้าตึงไม่เขาว่าเรียกผู้ว่ามาถ่ายรูปแล้วบอกฉันเรียกมาแล้วอย่างนี้ก็ไม่ควรทำใช่ใช่ใช่ควรทำแกเชียร์แกเชียร์แกเชียร์แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนี่แต่ว่านอกเหนือจากข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยมันก็มีข่าวที่ต้องระวัดระวังก็คือว่ามีความพยายามจากบางส่วนจะมาจากฝ่ายไหนผมไม่รู้จะแก้กฎหมายของแบงค์ชาติแก้กฎหมายแบงค์ชาติเนี่ยส่วนสำคัญที่วงที่กำลังคุยเรื่องนี้กังวลคือว่าการเมืองอยากจะเอาธนาคารพาณิชย์ออกจากการควบคุมของแบงค์ชาติแบงค์ชาติตรงนี้ต้องระวังโอเคอันนี้ผมยังไม่ทราบเดี๋ยวจะไปคุยข้อมูลมีพรายมากระซิบอันนี้จะไปคุยข้อมูลถ้าอย่างเนี้ยต้องระวังเพราะว่าทั้งนอกจะมองเลยข้างนอกที่พยายามทำดีลกับประเทศไทยมาตั้งแต่เรตติ้งไปจนถึงจะมาลงทุนต่างๆนานาเขาจะบอกเฮ้ยถ้าอยู่เอาแบงค์ไปคุมนะอยู่กำลังล้วงอยู่ก็กำลังจะไปกำหนดทิศทางหลายอย่างที่ไม่ควรจะทำจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเตือนไว้ก่อนเตือนรัฐบาลไว้ก่อนว่าถ้าทำอย่างนี้โปรดระวังเป็นพิเศษ เพราะว่าท่านกำลังเหยียบเข้าไปในพงหนามที่ทั้งโลกเขาจับตาดูอยู่ครับเรื่องไม่ใช่หรอกนะจบอ่ะจันทร์วิกฤตใช่ไหมคุณอะไรมันมีสามเรื่องไงเรื่องไหนคุณเศรษฐาคุณทักษิณยุคก้าวไกลผมว่าคุณเศรษฐาน่าจะเอางี้เอาไหนก่อนเอาไหนก่อนไม่ผมง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคเอาจับตาวันที่10 10 12 18มิถุนายนอ้าว10 12 18เอาวันที่10ก่อน10นี่คือนายกต้องส่งครบวันส่งครบวันส่งโอเคชี้แจงซึ่งคุณวิษณุแก้ยังไม่รู้โอเคแก้ขีดเส้นใต้ตรงนี้ลากตรงนี้เขียนใหม่ตรงนี้แล้วยังไม่รู้แต่ก็ไม่น่าเลื่อนหรอกจ้ะนะไม่น่าจะเลื่อน12คือวันที่10วันที่10เสนอสิบเสนอ12นี่สารรัฐธรรมนูญก้าวไกลสารรัฐธรรมนูญจะมานั่งพิจารณาครั้งแรกก็ได้นี่ก้าวไกลวันที่12เป็นวันพุธครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ประชุมเป็นประจำทุกวันครับวันพุธทุกวันพุธนะถ้าทันก็จะมีคำสั่งทั้ง2เรื่องพร้อมกันฮะเหรอฮะของคือเรื่องอะไรบ้างเรื่องคุณเศรษฐา
ว่าคาดว่าเหรออ้าวไม่ใช่ก็ถ้าทันไงถ้าทันถ้าไม่ทันก็เลื่อนไปข้างหน้าหรือจะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าทันเนี่ยก็คงจะมีคำสั่งออกมาว่าจะทำอะไรในเรื่องนั้นแต่ต้องเข้าใจทั้งสองกรณีนี้เนี่ยในการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้เป็นการตัดสินนะยังพิจารณาคือพิจารณาแล้วจะมีคำสั่งก็คือว่าเจจะมีการไต่สวนจะขอข้อมูลเพิ่มไหมจะขยายอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าวันที่12เนี่ยอย่างกรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยสมมตินะรัฐบาลบอกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกโอเคข้อมูลได้ครบแล้วนัดมาฟังคำวินิจฉัยวันอันนี้ถึงจะก็เป็นไปได้ต้องมีคำว่านัดมาฟังคำวินิจฉัยวันไหนแค่นั้นแหละซึ่งวันที่12นี่ไม่เกิดไม่ใช่วันชี้ชะตาของพรรคก้าวไกลไม่ใช่ไม่ชี้อะไรเราจะไปชี้ก้าวไกลยังไม่ได้ทำอะไรจะมาชี้แชร์อะไรหรอกย้ำเพราะว่าบางส่วนเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวยุบมายุบแหวกยังไม่ใช่ทุกวันเนี่ยชี้ชะตาทุกวันอยู่แล้วก้าวไกลคืออย่างนี้ท่านได้รู้ชะตาไม่คุณวิสุทธ์คือไม่ต้องชี้มันยุบอยู่แล้วมันไม่ต้องไปชี้เข้าใจไหมนะมั่นใจนะมันไม่ต้องไปชี้มันยุบอยู่แล้วโอเคในพูดอย่างนี้ระวังทำไมไม่พลิกใช่ไหมหมายความว่าศาลไม่ให้แสดงความเห็นเขาห้ามเฉพาะคู่กรณีเดี๋ยวอ่านให้ฟังอาจารย์ไม่ใช่คู่กรณีเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยอ่ะอธิบายเลยจะวีรับเป็นคู่กรณีกับผมแค่นั้นเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยอันหนึ่งนะเดี๋ยวเมื่อไหร่ละศาลด้วยอันหนึ่งศาลเห็นว่าก่อนศาลรับนูมีคำวินิจฉัยคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเราไม่ใช่คู่กรณีคู่กรณีคือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเลขาธิการแสวงบุญมีกับพรรคก้าวไกลกับหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญเราไม่ใช่แต่คุณระวังนะว่าผู้กรณีเขาจะอ้างอาจารย์วีระไปพูดได้ฉะนั้นไม่รู้ไม่เกี่ยวคือศาลไม่ได้ห้ามผมศาลไม่ได้ห้ามผมผมอ่านละเอียดนะผมกลัวมากเลยเรื่องนี้ผมไปเปิดดูเลยว่าวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีเรื่องละเมิดอำนาจศาลตรงไหนเลยดูคลิปผมไปดูมีจำคุก1ปีไอ้จำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทผมจำได้ไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งปรับใช่มั้ยใช่เนี่ยละเมิดอำนาจศาลนี่ตีความยังไงคือปกติเนี่ยที่เขากะไว้เนี่ยคือเขาไม่ให้ไปจุ้นจ้านที่ศาลคือไม่เขาว่าคุณไปเพ่นพ่านในศาลหรือในห้องพิจารณาคดีทำตัววุ่นวายอย่างเงี้ยครับแต่ไอ้เรื่องจะให้ความเห็นไอ้โทษจะมาเผยแพร่เอกสารเนี่ยผมว่าก้าวไกลเขาไม่กลัวก้าวไกลไม่กลัวเขาจะแถลงวันที่9เขาจะแถลงวันอาทิตย์นี้ไงยืนยันแถลงก็เห็นชมชื่ออะไรอะไรวัดอ่ะไอชัยทวารชัยทวารก็ยืนยันว่าจะแถลงชื่อก็ยังจำไม่ได้แล้วจะไปผมไม่ค่อยจำชื่อเลยเดี๋ยวนี้ผมเลิกจำชื่อไปเยอะมันเยอะมากตัวละครแต่ว่าก้าวไกลเขาบอกว่าเขาจะแถลงไม่ใช่ต้องการกดดันหรือละเมิดครับหรือว่าอะไรนะชี้นำไม่สมควรแสดงความคิดเขาไม่ได้บอกว่าความเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำชี้นำไงเขาบอกเขาไม่ได้ชี้นำไม่ได้กดดันเขาอธิบายว่าเขาต่อสู้ในเรื่องนี้ยังไงให้ประชาชนรู้ว่าเขาต่อสู้แบบคุณว่าเขากล้าไหมวันอาทิตย์นี้กล้าวันที่9นี่วันอาทิตย์ใช่ไหมวันที่9อ่ะกล้าไหมกล้าวันที่9วันอาทิตย์กล้าเนี่ยแต่กล้าอย่างระมัดระวังกล้าเพราะที่แรกถามต้องเดินบนตะเข็บนะลัดคุณเคยเห็นเขาไต่ลวดไหมล่ะเดินไต่ลวดไม่ต้องบาลานซ์อย่างนี้แต่ต้องแสดงนะเพราะว่านัดหมายแสดงแล้วนี่ฉะนั้นเขาต้องแถลงคือผมอยากได้ตัวเอกสารเขาแจกไหมเดี๋ยวรอมั้งจะแจกไม่รู้เขาแจกอยากอ่านใช่ไหมแต่เขาจะไม่แจกทั้งหมดไงใช่ไหมเพราะว่าสารเตือนแล้วนี่เขาจะเป็นย่อกล้าหน่อยบทไหนก็กล้าหน่อยก็กล้าหน่อยโอ้ยแค่แถลงก็กล้าแล้วก็กล้าหน่อยผู้ชมเวลาอย่างนี้ก็จะให้กูกล้าเวลากูถูกยุบมึงก็สะใจโนไม่เคยไม่เคยเรื่องพวกนี้ไม่เคยเรื่องพวกนี้ไม่เคยเพราะผมถือว่าการยุบพรรคการเมืองนี่นะไม่ถูกต้องไม่ว่าจะพรรคไหนเนี่ยมันเหมือนกับการตัดมันประหารชีวิตอ่ะไม่ถูกพรรคการเมืองมันไม่ควรจะไปทำอะไรกันขนาดนั้นโอเคคราวนี้มันไม่เกิดเอาที่ข้าไปวันที่18ก่อน10แปดคือสิบแปดเพราะว่าผมจะให้ฟังอะไรไปมีคนลือกันเยอะเลยใช่ไหมว่าคุณทักษิณอยู่ในประเทศหรือเปล่ามีคนบอกหนีไปแล้วหนีไปไหนดูจากวันนี้โอ้เป็นไปได้ยังไงว่าทักษิณเขาจะหนีมันระเบิดพักโทษนะเว้ยห้ามเดินทางออกนอกประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดยังต้องแจ้งไอ้กรมอะไรเลยคุณก็จะเชื่อว่าคุณพูดทำไมต้องตกลงแกไปเหรอแกไปเหรอเขาลือเขาลือเขาลือแกจะไปไหนอ่ะแกตอนแรกหรือว่าสิงคโปร์เหรอนายกก็มายืนยันหน่อยว่า
ม่ได้ไปคุยกับอุ๊งอิ๊งแล้วผมยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปดูเจอตัวแล้วเหรอดูคลิปนี้เหรอพี่ชายนี่โคตรเก่งเลยไม่ใช่หาของนิวส์วันเขาท่านปกติมานวดหน้าหรือว่าทำเล็บที่นี่บ่อยมานวดตัวคือเขามาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีต้องไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่ได้มาค่ะพอดีสาขาค่ะท่านหนูขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร้อมไหมคะวันที่18มิถุนายนอ๋อไม่พอใจยังแม่ยังเรียบร้อยดีโอเคโอเคขอบคุณค่ะให้เขาเปิดเอาแต่ภาพไม่เอาแต่ภาพไม่ต้องลองดูอันเดียวกันเนี่ยนะอันเดียวกันเนี่ยซ้ำไปซ้ำฟรีสเอาไว้ฟรีสเอาไว้เดี๋ยวให้ดูคุณจะให้ดูสีหน้าตรงไหนยังไงให้วิชัยเห็นอะไรไหมครับข้างหลังดูสิวิสุทธ์ตาคุณดีกว่าอันนี้เป็นรูปสลักหินอ่อนก๊อปปี้ของไมเคิลแองเจโลว้าเทียนตาตอนพระเยซูสิ้นพระชนน่ะเอาศพลงมาเนี่ยพระแม่มารีนั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกอยู่แถวเพลินจิตไปถ่ายรูปหน้าแบบนี้เนี่ย มันลางลายนะไอ้บวยเล่าข้างหลังเป็นเรื่องคนตายคุณอาถรรพ์อาถรรพ์โอเมนนะไม่คือเคล็ดเป็นเคล็ดอ๋อเป็นเคล็ดเหรอเป็นเคล็ดโอ้ผมไม่รู้ล่ะเนี่ยเอาแกะโอเคไม่ต้องนึกว่าจะวิเคราะห์หน้าตาโอ้ยไม่ต้องวิเคราะห์หรอกเอ้ยไม่ต้องอ้วนน้ำหนักอ้วนขึ้นไหมอยู่ข้างเพียงตาผมดูเพียงตาผมดูโอเฮงแล้วไปดูเพียงตาภาพเออถ้าใครไปวิหารเซนต์มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่โรมอ่ะจะมีอันนี้ของไม่ค่อยนึกอันนี้ของก๊อฟตัวเราว่านี่เป็นแถวเพลินจิตแถวเพื่อนจีบเพราะโรงแรมของครอบครัวจินวัฒน์โรงแรมโรสวูดเขาก็อยู่แถวนั้นนะมาอยู่ใกล้ๆแถวนั้นยืนยันหนึ่งเนี่ยว่าไม่ได้หนีไปไหนครับอันนี้ถ่ายเมื่อไหร่ครับไม่รู้แต่ว่าของนิวส์บอกไปแล้วนี่อาจจะไปแล้วก็ได้นะครับอย่ามั่นใจมากเกินไปคุณตุ๋ทิชัยแหมคุณวีระนี่แกนะแกพลิกสถานการณ์ได้ทันทีนะนะตอนแรกแกบอกไปได้ยังไงไม่ได้ไปแล้วนี่แกยังบอกว่าจะหลบหนีไปได้แล้วก็คุณทิชัยบอกว่าอยู่แต่ผมว่าเราไอ้นี่ที่ไปเอามาเนี่ยมันบันทึกก่อนเราไม่รู้ว่าหลังจากนั้นยังไงเราไม่รู้วิเคราะห์ด้วยเหตุผลเนี่ยจะไปต่างประเทศได้ยังไงครับลูกสาวยังอยู่แล้วก็พรรคก็ต้องฟื้นฟูครับแล้วก็ถ้าไปเนี่ยคนจะลำบากกันขนาดพรรคเพื่อไทยเอาไงใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยตัวเองโดนตัวเองกดดันตัวเองไว้อยู่แล้วไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเออแต่แปลกนะอันนี้เขาบังเอิญไปเจอใช่ไหมเนี่ยไออันเนี้ยคลิปที่คุณดูใช่มั้ยเออที่คุณจะมาให้ผมไม่บังเอิญนะใครจะไปรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนไปนวดเนิดอะไรนะคือเราเข้าใจว่าแกจะต้องโลโคฟ่าคราวนี้อีกเพิ่มเติมครับพรุ่งนี้มันมีงานบวชพรุ่งนี้คือวันที่ปทุมเหรอวันเสาร์วันเสาร์ที่ปทุมมีที่ปทุมอันนี้ก็อยากไปดูใครจะไปมั้ยไม่เห็นเขาขึ้นป้ายว่าจะไปนะผมก็ไม่รู้ป้ายไม่เอาออกไม่รู้อ่ะโอเคเอาเป็นว่ามันถ้าไปก็หมายความว่าไม่เป็นอะไรจากโควิดแล้วตอนนี้หายแล้วแต่18ไปศาลไหมอะไรนะ18ไปศาลไหม8มิถุนายนยังจะไปศาลเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าเขาไปสำนักงานอัยการหรือไปศาลไปอัยการใช่ไหมฮะอัยการต้องพาไปศาลอัยการพาตัวไปศาลก็แล้วแต่จะนัดกันมั้งว่าจะไปเจอที่ศาลเลยไหมนี่ใช่ไหมโอ้ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ที่แต่ว่าไปครับบอกว่าไปผมคิดว่าไปคิดว่าไปแล้วได้ประกันไหมได้ประกันครับแล้วก็สบายไม่ต้องลุ้นปกติอีกยาวไม่ใช่ผมคิดนะครับใช่ผมเชื่อผมเชื่อพี่วิสุทธ์ครับผมไม่เชื่ออาจารย์วีระเชื่อใครผมพี่วิสุทธ์ครับผมคิดนะครับกรุณารับทราบว่าผมคิดเฉยๆผมไม่ใช่เป็นศาลนะครับอัยการต้องคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจกว่าแต่เชื่อว่าจะต้องการประกันตัวทางจำเลยเนี่ยต้องยื่นขอคัดค้านการประกันตัวขอประกันตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีก็ต้องดูว่าทางอัยการเขาร้องค้านไหมครับถ้าอัยการค้านก็เป็นค้านกับขอศาลองคณะก็ต้องนั่งตัดสินว่าโอเคจะอนุญาตให้ประกันตัวแต่มีสถานภาพที่ซึ่งศาลต้องคิดไอ้คนนี้เคยหนีมาแล้วเว้ยนะโอ้แต่ผมเป็นศาลนี่ผมอันนี้เป็นข้อมูลหรือชี้นำนี่สวนวิญญาณนี่สวนวิญญาณศาลผมต้องถ้าผมเป็นศาลผมต้องถ้าเกิดผมนี่ข้อแต่จริงข้อแต่จริงไม่สมมุติว่าผมไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวมีเหตุผลอย่างนี้เพราะเคยทำเพราะเคยหลบคดีมาแล้วก่อนอ่านคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเดือนสิงหาคมปี2551ก็จะมีเหตุผลที่ถ้าศาลถาม
คุณทักษิณว่าแล้วคุณจะหนีอีกไหมเวนเวนเวนขอประกันอ่ะไม่เคยมีคุณขอประกันอ่ะคุณขอประกันใช่ไหมล่ะอ้าวทำไมนี่สุดที่ชัยคิดผมคิดแต่สารจะถามหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งผมว่าโหดไปนะคิดในใจเฉยๆผมว่าโหดไปนะสารคุณทักษิณตกลงคุณจะหนีไหมโอ้โหมันโหดเกินอ้าวไม่คุณมีประวัติอย่างนี้แล้วคุณมาขอคุณมาขอประกันอ่ะฉะนั้นโดยตรรกะของชาวบ้านอย่างเราก็ต้องถามว่าตกลงคุณน่ะเปล่าว่าคุณจะไม่หนีนะถ้าถามจริงผมก็ตอบว่าไหมแต่ที่นี่คงไม่ได้ถามคุณผมไม่ได้ถามจำเลยหรอกไม่ถามคงต้องถามผ่านทนายเรียกทนายกับอัยการมาหน้าบัลลังก์ใช่เอามาในหนังเนาะใช่ชัวร์นะแต่ที่นี่มันมีความซับซ้อนอันหนึ่งซึ่งผู้ต้องหาคนอื่นเราจะไม่เจอหรือผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นไม่เจอคือแกมีสถานะพักโทษอยู่นะใช่ฉะนั้นแกยังเป็นนักโทษอยู่ตรงนี้จะตีความว่าก็เป็นดีซ้อนเหรอป่ะซ้อนนี่พักโทษกับประกันหรือจะอ้างได้ว่าก็ผมพักโทษอยู่แล้วอ่ะผมถือว่าติดคุกอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเรือนจำเท่านั้นเองตอนนี้พักโทษอยู่อันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจ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 คือถ้าคืออย่างนั้นก็คือว่าไม่ต้องประกันนะผมเป็นนักโทษผมไม่ติดอยู่แล้วมองเหลี่ยมนั้นได้นะนี่ช่วยสาธิตสาธิตระหว่างนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพักโทษอยู่ในการดูแลในเป็นการจำคุกนอกเรือนจำอยู่แล้วอยู่แล้วจะไปจำซ้ำยังไงพอถึงเข้าไปเขาก็ให้ออกมาเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมเหรอถึงว่าไม่เหมือนเดิมคิดจริงๆเราเป็นชาวบ้านไม่เราอุตส่าห์ชี้แนวว่าไม่ให้ประกันนะช่วยคิดประกันได้เราคิดอย่างชาวบ้านว่าในกรณีเช่นนี้เป็นยังไงแต่เราไม่ได้คิดอย่างคุณวิษณุคุณวิษณุก็คิดอีกแบบนึงใช่ๆถ้าคุณเป็นคุณวิษณุคุณจะทำยังไงให้คุณทักษิณได้ประกันแต่เรื่องการประกันตัวแล้วก็การสู้คดีม .112 ของคุณทักษิณเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณวิษณุไม่น่าจะเข้าไปเกี่ยวโอ้ยผมว่าเกี่ยวไม่งั้นจะไม่กลับมาในรูปแบบนี้เพราะเหรอต้องเกี่ยวผมยังมองว่ามารับใช้คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเรื่องเล็กเกินไปไม่เพื่อชาติบ้านเมืองต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเดินหน้าต่อไปมากกว่านั่นเหตุผลทางการมีคนก็ช่างคิดนะบอกว่าตอนที่คุณทักษิณกลับมาแล้วก็ไปที่เรือนจำเนี่ยแต่ไม่รู้เข้าไปที่เรือนจำตอนนั้นไม่รู้คุณช่างคิดไปตอนนั้นเป็นรัฐบาลก่อนนะไปหรือเปล่าไปจริงนะไปจริงแต่ให้เขาปรึกษาเปล่าไม่เกี่ยวไปที่เรือนจำจริงไปก่อนที่แกจะออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลตำรวจคืนนั้นน่ะเหรอตอนนั้นแกเป็นรองนายกดูกระทรวงยุติธรรมเปล่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีรักษาการรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมก็มีเหตุผลใช่ไหมที่ไปตรวจความเรียบร้อยไหมล่ะอาจจะไปตรวจความเรียบร้อยที่กรมราชทัณฑ์ที่เรือนจำพิเศษโอเคไปแน่นะไปครับโอเคคือผมยืนยันแต่เราสิชอบรับด้วยกันละสามคนเฮ้ยไม่ได้ดิว่าทีนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนคิกออฟคุณเป็นคนยืนยันคุณต้องรับไปแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดวิษณุเขาไม่พอใจนี่ขึ้นมาน่าไปเกี่ยวกับผมนะแล้วถ้าเกิดได้รับประกันตัวก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดต้องติดคุกกว่านั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ติดก็ไปอยู่ในที่คุมขังในเรือนจำอยู่ในที่คุมขังในเรือนจำที่เรียกว่าเรือนจำแต่อันนี้เป็นที่คุมขังนอกเรือนจำนอกเรือนจำไงก็คุมขังเหมือนกันนอกเรือนจำกับในเรือนจำแต่ว่าคือเรามองในแง่ดีอ่ะเรามองในแง่ดีได้ดีคือนอกเรือนจำไปก่อนต้องนอกเรือนจำทีนี้ถ้าสมไม่ได้ประกันเนี่ยนะมันก็จะมีคำถามต่อว่าถ้าไม่เข้าประกันไม่ได้ประกันเข้าไปต้องอยู่แล้วก็จะขอออกมาพักโทษข้างนอกได้ไหมก็ไม่ได้นะเงื่อนไขไม่ต่างกันนะนะสลับซับซ้อนนะสลับซับซ้อนบ้านเมืองนี้สลับซับซ้อนมากมีผมได้ยินอาจารย์คนหนึ่งออกรายการทีวีบอกว่าจังหวะนี้ดีมากเลยถ้าผมแนะนำคุณทักษิณได้นะถ้าศาลไม่ให้ประกันนะเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปแล้วก็นี่แหละจะฟื้นพรรคเพื่อไทยได้ก็ตรงนี้แหละใช่ไหมเห็นอยู่แต่ว่าเขาว่าไปอยู่สักพักเธอไปอยู่สักพักสักเดือนนึงเธอให้ไปอยู่ในเรือนจำอ่ะไม่ไหวครับนี่อาจารย์ไม่ไหวฮะผมอายุมากแล้วครับไม่ได้ครับคุณหายโควิดแล้วนะไม่ได้ครับคุณก็ไอเนื้อเปื่อยยุ่ยอะไรก็หายแล้วนะไม่รู้ไม่ได้ครับสมบุกสมบันขนาดนั้นไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับผมไม่ใช่อายุน้อยๆนะครับถ้าผมอายุ40 50กว่าผมยังโอเคนะที่คุณมานวดเนี่ยผมส่งไปนวดให้เอาไหม
ไม่ได้แล้วครับที่นั่นไม่มีครับบรรยากาศไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับคุณดุจชัยไม่ได้ครับตกลงอาจารย์นี่ของคุณดุจชัยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอาจารย์แกจริงใจหรือเปล่าทีนี้ที่น่าสนใจมากก็คือกลับมาวันที่12ของก้าวไกลเนี่ยนะก็มีคำถามเดี๋ยวนะครับไปถึงคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดสถานการณ์พลิกผันเช่นคุณเศรษฐาต้องหลุดต่างๆเนี่ยโอกาสที่พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันได้อีกครั้งหนึ่งไหมเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้แล้วก็ถึงรวมกันก็บริหารไม่ได้ปรากฏว่าพี่อ้วนยั่วยวนว่าไงตอบเลยว่าบอกว่าขอคุณชัยธวัฒน์อย่าคิดอะไรไปไกลขนาดนั้นไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่จับมือใกล้ๆอย่างนั้นเลยนะตกลงตอนนี้มันแปลว่าสองคืออย่างนี้เรากรอหนังกลับรีไวน์กรอเทปกลับหลังเลือกตั้งคุณก็จับมือกันมาแล้วแล้วก็สะบัดมือแล้วแล้วก็ตอนสะบัดมือครั้งสุดท้ายก่อนที่จะโหวตให้เศรษฐามาเป็นนายกมันมีการไปคุยกันนะเดินไงเดินไม่มีการไปคุยกันนะว่าผมโหวตให้คุณใช่ใช่ใช่แต่คุณอย่าไปเอาพรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมานะแต่คุณทักษิณก็ไม่เอาแกแนะคำแนะนำของแกที่ให้กับพรรคเพื่อไทยบอกไม่เอาเอาเนี่ยแหละเอาสองลุงมานี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้เป็นไปได้ที่รวมกันเหรอถ้ามันถึงทางตันทำไมเป็นไปไม่ได้คุณฟังต้องฟังคุณทักษิณคุณฟังคุณอ้วนนะครับบอกว่าที่หัวหน้าก้าวไกลระบุไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยหากเกิดรัฐบาลข้ามขั้วว่าเป็นสิทธิ์ของนายชัยธวัฒน์และพรรคก้าวไกลแต่จริงๆมันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปไกลเกินกว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงจะได้ตั้งรัฐบาลหรือไม่ยังไม่รู้รอให้สถานการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วค่อยออกความเห็นนี่แสดงว่าไม่เซโนนะก็ถึงบอกไงอ้วนซะอย่างยังไม่ถึงสถานการณ์อ้วนซะอย่างคือเขาเรียกว่ามันเป็นความเก๋าทางการเมืองเก๋าคือไม่เขาเป็นลูกกลมๆบิลเลียดพลิกได้มันออกได้หลายที่สถานการณ์ได้เขาไม่ใช่แบบลูกเต๋าอย่างเราอย่างเราไม่พวกลูกเต๋าโยนมาต้องออกหน้าในหน้าแล้วชัยธวัฒน์นี่เป็นลูกเต๋าหรือว่าเป็นลูกเต๋าชัยธวัฒน์มันลูกเต๋าอยู่แล้วไม่เหลี่ยมพี่อ้วนผมเนี่ยเหลี่ยมคมมากเหลี่ยมทุกเหลี่ยมจนไม่มีเหลี่ยมแล้วมันกลมดิ๊กแล้วใช่ไหมเขาปฏิเสธได้ยังไงในทางการเมืองก็คิดดูเนี่ยคุณบอกว่าคุณแมวพักสองลุงคุณยังตบัดสัตว์ได้อะไม่นะนี่เป็นไทยเพื่อไทยใช่ไหมมันมีหนังเรื่องที่ตอนนี้ฉายอยู่ชื่อ Breaking the Cycle ที่เกี่ยวกับอนาคตใหม่คุณธนาธรป่ะที่เป็นประวัติคนก่อตั้งมีคนสองคนที่เข้าไปถ่ายแล้วก็มาทำเป็นหนังอะตอนนี้มีคนเสนอว่าไอ้หนังเรื่อง Breaking the Cycle คือผ่าวงจรอุบาทเนี่ยนะผ่าวงจรอุบาทนะให้ทำอีกเรื่องนึงชื่อ Breaking the Promise โอ้โหเหรอ Break Promise มันตระบัดสัตว์มันมีหลายไม่คุณชัยครับครับมันมีหลายพรอมมิสเรื่องของเรื่องก็ทุกพรอมมิสไม่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งระหว่างตั้งรัฐบาลเปลี่ยนจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีพรอมมิสเยอะมากโอ้โห breaking all the promises มันมีพรอมมิสเยอะมันมีความมั่นสัญญา1/1/2/3มากตลอดมาเพราะฉะนั้นยากที่เราจะไปบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมดูถ้ามันถึงทางตันเขาก็มาอธิบายได้ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เขาบอกนี่ผมรวมตัวเลขแล้วมันไม่ได้ยังไงก็ไม่เกินตึงนึงผมจะจำเป็นจะต้องเอามาไปกว่าเนี่ยเขาก็นั่งรวมตัวผมก็นั่งรวมตัวเลขอยู่ใช่จริงว่ามันได้แค่248คนไม่ถึง250จริงๆมันขาดความชอบถ้ารวมกันใครจะเป็นนายกวะพูดถึงใครรวมใครสมมติว่าเศรษฐาหลุดใช่ไหมตามซีนาริโอนี้นะก็ต้องเลือกนายกใหม่ในสภาสวไม่มีสิทธิ์เลือกคือสองพรรคนี้รวมกันได้เกินสองพรรคนี้รวมกันพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วแล้วใครเป็นเพราะพรรคก้าวไกลยุบไปแล้วพิธาเราสมมติสถานการณ์ฟรีซไว้ก่อนดิไม่ฟรีซสิมันต้องตามความเป็นจริงเลยนี่ซ้ำกันนะเพราะคุณทิชัยต้องดูทุกแง่มุมสิไม่แน่มันนั่งคิดว่าโอเคหมดไปละพรรคก้าวไกลยุบไปแล้วสมมตินะตอนนี้เหลือองค์อิงกับใครองค์อิงกับชัยเกษมชัยเกษมชัยเกษมคุณคิดว่าใครขึ้นล่ะชัยเกษมไม่ใช่องค์อิงเหรอไม่ใช่องค์อิงชัยเกษมแล้วก็พรรคก้าวไกลเขาต้องยอมนะชัยเกษมแล้วก็หรือองค์อิงนะไม่จำเป็นไหมแล้วก้าวไกลไม่อยู่แล้วไม่เกี่ยวดิอยู่ไม่เป็นไรไอ้นั่นมัน
promise ที่ฮ่องกง promise ที่ฮ่องกงในสถานการณ์ที่สวยังมีอำนาจในการโหวตนายกนั้นเวลาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเขาเรียกว่าไอ้ที่ฮ่องกงดิวเนี่ยเขาเรียกชาซิลดิวแปลว่ารู้จักชาซิลไหมไม่รู้อะหมูแดงอะเขาดังมากที่ฮ่องกงอร่อยมากนะเป็ดย่างกับหมูแดงโอเคไปฮ่องกงคุณต้องเดินทางแล้วทำไมหมูแดงทำไมใช่เสียเพราะว่าไปกินไอหมูแดงกันอ๋อไปกินหมูแดงกันเพื่อตกลงกันเรื่องนี้โอเคเขาว่าอย่างนั้นนะเขาลืออย่างนั้นนะแต่ว่าไอซีนารีโอนี้เนี่ยน่าคิดมากว่าคุณเศรษฐาทำไมถึงคิดว่าจะหลุดในกรณีนี้เพราะว่าพอวิษณุมาก็มีเสียงเล่าอ้างว่าในเพื่อไทยมีบางคนไม่แฮปปี้ใช่ป่ะอ๋อใช่มันมีตั้งแต่แล้วคุณอุ้งอิงต้องมาบอกว่าอะไรอุ้งอิงต้องไปบอกลูกพรรคถ้าเศรษฐาอยู่ไม่ได้เหมือนสารไข่ฟงถูกปากถูกภาพบอกไม่ใช่ใช่ถูกปากถ้าเศรษฐาอยู่ไม่ได้พรรครัฐบาลก็อยู่ไม่ได้หลอกแกนะไม่รู้ยิ่งนี่บอกเลยนะว่าถ้าคุณเศรษฐาอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้แปลว่าคุณวิษณุมาช่วยเศรษฐาอยู่รอดนะคุณตีความอ่านระหว่างบรรทัดได้ดีนะมันมีอันนึงที่ผมอยากคือคุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยอย่าให้มันจวนตัวถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะยุบสภาอย่าให้มันจวนตัวผมกลัวมากเลยไอ้จวนตัวแล้วไปยุบสภาแล้วไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยผมกลัวที่สุดเลยโอเคต่อครับเติร์นต่อไหมตกลงคนที่มาเป็นคนไก่เกียร์คือไก่เกียร์ชื่อเหมือนคุณใช่ไหมชื่อเหมือนคุณน่ะวิสุทธเออใช่แต่ไม่ใช่คมวัชระไม่ใช่ไม่คมวิสุทธิ์วิสุทธิ์วิสุทธิ์ชัยกรุณเออชัยกรุณนะว่าไงว่าไงก่อนประธานวิปประธานวิปเนี่ยมอบหมายอำนาจให้ท่านนายกไปแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมีอำนาจในการตัดสินใจท่านคงคิดดีคิดถูกแล้วถี่ถ้วนแล้วและท่านคงจะปรึกษาหลายๆท่านแล้วผมว่าท่านทำถูกแล้วถ้ามันมีคนมีความสามารถทำไมครับมาเป็นที่ปรึกษาไม่ดีหรือครับผมว่าต้องตั้งเป็นร้อยด้วยซ้ำไปน่าจะดีด้วยซ้ำไปคนมาใช้ความคำปรึกษาในเรื่องนั้นๆท่านวิษณุก็อยู่กับพรรคเราตั้งแต่ไทยรักไทยนะฮะการเมืองก็จะมีเปลี่ยนข้างบ้างเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องต้องมาตรีตาว่าคนนั้นอยู่พรรคนั้นพรรคนี้มาก่อนอยู่ฝ่ายนั้นไม่ได้ครับประเทศชาติจะเดินไปหน้าข้างหน้าได้อย่างไรนี่ก็มีน้ำหนักนะอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะเป็นวิปนะเป็นวิปเป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยแล้วเวลาเถียงกันในสภานี่แกจะต้องมีบทบาทเอ้ยเป็นตัวใช่ไหมใช่ไหมใช่เออก็สยบได้สยบขึ้นในสรุปความว่าตอนนี้สยบได้ทั่วคราวนะคือผมฟังบรรดาเห็นบอกวันนั้นที่คุณอุ้งอิงพูดนี่ไม่มีใครยกมือพูดเลยนะพรรคเพื่อไทยทุกคนโอเคนะไม่มีใครพูดไม่มีใครค้านไม่มีใครขอแสดงความคิดเห็นไม่มีไม่มีคราวนี้คุณว่างแต่เขาคิดในใจกันไงผมดูคุณระวังว่าคุณวิษณุพอได้ยินบอกว่าค้านนักเดี๋ยวผมไปเลยแกคิดอยู่แกบอกแกพูดอยู่แกว่าไงพูดอยู่อาทิตย์ละส่วนคุณเศรษฐาเนี่ยตราบใดที่แกยังไม่มีคนของแกเป็นกอบเป็นกำนะเป็นกอบเป็นกำตอนนี้ก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเกิดแกสามารถสร้างวงในของแกมีพลังในการขับเคลื่อนแล้วพักเพื่อไทยต้องเกรงใจสถานการณ์จะไม่ใช่อย่างนี้นะมันยากมันจะมีผมก็เข้าใจว่ามันยากแต่คุณจะเป็นนายกแบบนี้เดี๋ยวก็ไปลำปางลำพูนเชียงใหม่เดี๋ยวก็ไปอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เอ๋อก็ให้เที่ยวเอ๋อก็ให้เที่ยวโอ้ไม่ไหวฮ่องกงไปโน่นไปนี่เดินเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่าตุลาติเลเดินเพ่นพ่านตุลาติเลทำไมต้องเป็นภาษาอินโดนีเซียอันนี้มันอาจจะเรื่องเป็นบทพระราชนิพนธ์อินหนาวไงตุลาติเลอ่ะตุลาติเลเนี่ยแปลว่าชวาเออชวาแปลว่าเดินไม่รู้เรื่องรู้ราววันแบบไปเรื่อยเปื่อยตุลาติเลโอเคแต่กลายเป็นภาษาไทยอาจารย์มีน่าบอกว่ายุบมาสักครู่บอกยุบพรรคก้าวไกลแน่นะเออคุณเศรษฐาหลุดไม่หลุดทำไมนะยังไงนะคุณเศรษฐาได้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่มันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะก็อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังโอ้ยผมไม่เฮ้ยอย่างนี้เขาไม่มีใครวิเคราะห์กันเขาต้องอาศัยความเชื่อและศรัทธาอย่างเดียวไม่มีใครวิเคราะห์อันนี้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้คุณจะไปเชื่อมโยงอะไรมันออกไม่ได้เลยไม่ได้เดามั่วเอาอย่างเดียวเออแล้วเอาว่าผมเดาว่าผมคิดว่าเชื่อว่าเชื่อว่ากรุณามั่วนี่กรุณาเดาเศรษฐาหลุดหลุดแล้วใครมาไม่หลุดเพราะศาลวินิจฉัยว่าไม่มีปัญหาไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีโอเคอยู่ใช่เศรษฐาเป็นนายกต่อไปถ้าอยู่ต่อไปจะมีปัญหายังไงต่อไปก็อยู่ดูต่อไปก็อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะครับอยู่ไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ต่อไปจะมีปัญหากับ
คุยให้คิดครับเวลาหมดครับต้องเฮ้ยให้เราลุ้นต่อไงบทอย่างนี้ง่ายๆเลยให้เวลามาเท่านี้ฮะโอเคได้การเมืองต้องลุ้นเป็นระยะระยะนะฮะวันสุดบอลดูบอลให้มีความสุขก่อนครับซื้อหวยเกษียณไปมีความสุขก่อนครับนี่รัฐบาลท่านเพิ่มความสุขแล้วอย่าไม่จะคืนความสุขนะความสุขมีอยู่เต็มเต็มองครับมีความสุขเลยลืมตามเรื่องการเมืองนี่อย่าลืมการเมืองเอาละครับวันศุกร์หน้าพบกันกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast